กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นการนะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามค่ะส่งมาที่4221606นะคะส่วนท่านไหนเป็นผู้โชคดีนะมีโอกาสได้รับลายเซ็นจากอาจารย์ก็รบกวนว่าให้เขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะที่อยู่ตามด้านนี้เลยจะได้ส่งลายเซ็นกลับไปให้ปรับเปลี่ยนใช้กันหลากหลายวิธีนะท่านผู้ชมนะทั้งอีเมลก็ดีหรือส่งจดหมายเข้ามาเราก็พร้อมที่จะตอบให้นะทุกจดหมายทุกอีเมลใช่แล้วทุกช่องทางเอาละมา SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาที่คุณจันเพนค่ะเลขบ้าน135ต้องการขายที่บ้านค่ะจะได้หรือเปล่าขายที่ที่บ้านขายที่ที่บ้านเอาบ้านไม่ขายด้วยเลยครับจะได้ไหมหรือขายไปหมดกรณีที่บ้านมาอยู่บนที่เนี่ยขายที่แล้วเอาบ้านไปไหนก็ต้องเอาบ้านไปด้วยเลยนั่นแหละขายที่ตรงนี้นะเฉพาะตรงนี้135เขาถามว่าจะขายได้ไหมคะได้นะครับราคาก็งดงามด้วยมีโอกาสขายได้นะครับคุณจันเพ็ญนะฮะดีใจล่วงหน้าด้วยแล้วกันครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณอนุพัฒน์นะคะจะจบม .6 แล้วเรียนต่ออะไรดีแล้วมีกรรมอะไรครับนึกถึงกรรมตั้งแต่เรียนม .6 เลยนะนี่แหละเวลากรรมเนี่ยมันลิขิตมนุษย์นะฮะเพราะว่ากรรมดีเนี่ยมนุษย์ก็จะได้สิ่งดีๆกลับมาแต่ถ้าแต่สิ่งไม่ดีไปนู้นเนี่ยมันเป็นแรงย้อนสอนกลับมาค่ะจะเรียนด้านไหนด้านบริหารจัดการนะฮะไปได้ดีได้สวยแล้วคุณเป็นคนที่มีอุดมการณ์เฉพาะตัวนะงานด้านบริหารด้านการงานด้านบริหารด้านบุคคลเนี่ยบุคลากรต่างๆนะฮะก็คือถือว่าสายบริหารดีสำหรับคุณนะครับนะเป็นผู้นำที่ชัดเจนความคิดด้วยนะครับอนุพัฒน์นะครับอนุพัฒน์นะครับกลับไปเส้นนี้น้องก็จะเป็นนักศึกษาอยู่นะค่ะเดี๋ยวขึ้นมันอยู่มหาวิทยาลัยแล้วจะได้ไปใช้ต่อได้เนาะเป็นนักศึกษาที่ดีนักมีสิทธิ์ที่ดีต่ออนาคตต่อไปนะครับSMS ต่อมาค่ะคุณอัครพงศ์ค่ะเลขบ้าน467/1นะเลขบัตร139จะได้เงินก้อนหรือเปล่าถ้าได้ช่วงไหนครับเขาว่าจะมานะฮะตอนนี้ก็มีลุ้นต่อนะครับนะอย่างลุ้นต่อต้นมกรานะครับข่าวดีเงินก้อนใหญ่จะมาช่วงนั้นแต่ผมว่าวี่แววเนี่ยน่าจะได้รับข่าวระยะนี้แหละใกล้ๆนี้แล้วไม่นานแล้วอัครพงศ์อย่างเงี้ยก็ลุ้นต่อนะฮะ 10% นะครับหลังจากที่มาไม่ต้องนะเก็บไว้ทำบุญสร้างกุศลใกล้ๆเชียงใหม่วัดโอ้โหนี่วัดที่น่าสงสารก็เยอะนะไปดูแลกันนะครับสวัสดีชาวเชียงใหม่ทุกท่านด้วยสวัสดีเจ้านะ SMS ต่อมาค่ะอุ้มกับเมืองได้คุณบางออนเลขบัตร942จะได้เงินที่ถูกยืมคืนไหมคะข่าวมาว่าไม่ได้ครับนะถูกยืมนะก็ไม่ได้เต็มที่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วนะครับมีโอกาสที่ต้องทำใจเยอะๆแล้วกันนะครับโอกาสสูญเสียมันพอมีนะฮะง่ายคุยเขาดีๆนะครับทวงตังค์ที่ต้องคุยดีถ้าคุยไม่ดีก็เสียตังค์ได้หรือคุยดีก็ตังค์ก็ไม่ได้เสียน้ำตาแทนนะเสียน้ำตาแทน SMS ต่อมาค่ะที่ยืมไปคืนด้วยนะมวยนะใช่ค่ะ SMS ต่อมานะ SMS ต่อมาคุณสุวพัฒน์นะเลขบัตร049การงานการเงินแล้วบอกว่าอยากมีบ้านค่ะสุวพัฒน์เนี่ยนะฮะเราปีที่แล้วก็พูดอย่างนี้เหมือนกันพอรอบปีนี้เนี่ยในความที่ชัดเจนเกิดขึ้นมาเนี่ยใกล้เดือนเกิดเราจะต้องมีก่อนเดือนเกิดนะครับเรื่องบ้านเพราะว่าการเงินช่วงประมาณกุมภานะชัดเจนแล้วก็คล่องตัวขึ้นนะกุมภามีนามีลุ้นครับเรื่องบ้านนะสุวพัฒน์กับไบเซนนี้นะครับคือบางคนเนี่ยจังหวะจะมาแล้วแต่เอิ้นมันมีรายจ่ายอื่นที่จะเป็นป่ะนะมีลุ้นกันรถลาใช่ค่ะนะครับหนี้สินต่างๆไฟแนนซ์ต่างๆอะไรจะต้องดูแลน้องหมาอีกใช่มั้ยมันหลายเรื่องอันนี้มันหลายอย่างหลายอย่างของคุณสุวพัฒน์จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคุณอีกแบบของโมอีกแบบนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะมาครับคุณพัทราวันค่ะทำงานค้าขายจะดีหรือเปล่าแล้วก็ช่วงนี้จะได้ที่ดินกับบ้านไหมจะมีโชคไหมคะครับได้ที่ดินกับบ้านมามีโชคหรือเปล่านะครับบ้านกับที่ดินเนี่ยนะครับมาของตายมาชัวนะฮะแต่สำหรับเรื่องของโชคลาภไม่ค่อยมีเท่าที่ควรนะฮะเล็งไว้ลุ้นไว้ไม่ค่อยสำเร็จนะครับส่วนการงานที่ค้าขายเนี่ยกำลังจะรุ่งเรืองแล้วก็รู้สึกว่างานช่วงนี้เป็นงานขาขึ้นหลังจากที่เราคุยกันสัปดาห์หน้าเนี่ยเริ่มลุ้นได้แล้วว่างานดีขึ้นคุณจะดีช่วงปลายปีนะครับคุณพัทรวันครับจ้ะเอาละมาในส่วนจดหมายกันบ้างที่มาจากบ้านโป่งบ้านโป่งจังหวัดอะไรราชบุรีค่ะนะครับราชบุรีจ้ะคุณวีรนุชนะคะบอกว่าขอลายเซ็นค่ะอาจารย์นะครับวีรนุชกับลายเซ็นนี้นะครับลายเซ็นเปลี่ยนเส้นทางชีวิตนะครับลิขิตได้ด้วยลายเซ็นนี้ครับจ้ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งจากชลบุรีนะคะคุณวิวัฒน์บอกว่าอยากจะได้ลายเซ็นจากอาจารย์แล้วก็เลขบัตร456เป็นอย่างไร456นะฮะรู้สึกว่าเป็นเลขภาระเลขหนี้สินนะครับวิวัฒน์นี่ก็ลืมจะเซ็นได้เลยครับนะฮะครับเซ็นให้คือคุณเซ็นมาเนี่ยใกล้ๆเกียงผมเลยเนี่ยนะครับเอาวิวัฒน์
อะไรเป็นนี่เลยใกล้เคียงมากที่เซ็นมาในจดหมายนะครับจ้ะนี่แหละก็เป็นอีกช่องทางนึงที่สามารถส่งเงินเข้ามาได้จะเป็นจดหมายก็ได้จะเป็นอีเมล address ก็ได้นะที่ miracle_ch@hotmail.com นะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของเว็บบอร์ดด้วยนะคะก็ส่งเรื่องราวเข้ามากันแล้วก็สำหรับใครจะไปเจอกันกับคุณวัฒนะวันพรุ่งนี้เลยนะคะสำหรับพิธีนะหล่อพระพุทธรูปค่ะหลวงพ่อโตโคตมะนะคะที่วัดบ้านนาโพน้อยค่ะอำเภอศรีเมืองใหม่อุบลราชธานีก็ไปเจอกันตั้งแต่เช้าเลยนะ 9:00 นเป็นต้นไปแล้วก็อีกวันนึงนะคะวันอาทิตย์ที่29นะคะก็ไปร่วมบุญร่วมกันได้วังศิลาฤกษ์ค่ะที่วัดบ้านตาเสกอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกษนั่นเองขออภัยนะเป็นเสาเอกครับเสาเอกเสาพระโบสถ์นะเป็นเสาเพราะว่าวันนั้นเราวางแล้ววางเสร็จแล้วแล้วผมอาจจะจำผิดพลาดไปนิดนึงเป็นวางเขาเรียกว่าตั้งเสาเอกในพระโบสถ์เลยเป็นเสาหนึ่งเดียวนะที่พวกเราจะได้ต่อยอดก่อเติมพุทธศาสนาในพระอุโบสถหลังใหม่ด้วยครับค่ะที่บ้านตาเสกนี่ก็ประมาณ 10:00 นเป็นต้นไปนะคะไปเจอไปร่วมบุญกันได้แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะชมรายการย้อนหลังกันนะคะก็เข้าไปติดตามกันเพิ่มเติมได้ที่ YouTube นะคะพิมพ์ตามนี้เลย Miracle Channel เวนุวัก TV Thailand นะส่วนใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆของ Miracle Channel ก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ได้เลยนะคะวันนี้ทั้งหมดแล้วก็จะขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ